สวัสดีครับนักเรียนลองดูโจทย์ข้อนี้ครับนะเขาบอกว่าวางวัตถุไว้ที่ระยะเท่าไหร่ครับ10เซนติเมตรและ20เซนติเมตรนะครับห่างจากกระจกว้าวันหนึ่งนะปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่ากันหมายถึงว่าขนาดภาพเท่ากันนะครับจงหารัศมีความโค้งของกระจกว้าวันนี้นะครับนักเรียนลองดูมีคำช้อยตามนี้นะครับฮะก่อนอื่นก็เขียนภาพประกอบนะครับแล้วก็ใช้คุณสมบัติของกระจกเว้านะวิเคราะห์นะครับนี่นักเรียนกดจุดไว้ก่อนแล้วลองทำตามลองคิดด้วยตัวเองก่อนนะครับนะเดี๋ยวดูแนวคิดของอาจารย์นะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับดูกันเลยครับนี่ครับก็เขียนภาพล้อแล้วก่อนโอเคไหมครับอันนี้เป็นกระจกเว้านะซึ่งเรายังไม่ทราบเลยครับรัศมีความโค้งนะอันนี้โจทย์ถามหา R นะครับหา R เท่าไหร่ตอนนี้นะหา R นะครับนี่เท่าไหร่ไม่ทราบโอเคป่ะนะแต่บอกเงื่อนไขมาให้อย่างงี้โอเคป่ะทีนี้เนื่องจากว่าเขาวางวัตถุ2ที่โอเคป่ะที่10เซนกันเลยครับ20เซนโอเคป่ะแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดภาพเสมือนที่หนึ่งแล้วก็เกิดภาพจริงที่หนึ่งโอเคไหมครับนะทีนี้ยิ่งวางเข้าใกล้วัตถุเนี่ยนะครับเรารู้ว่าถ้าระยะวัตถุเนี่ยนะครับอยู่แถวๆนี้โอเคป่ะแถวๆนี้มันจะให้ภาพเสมือนนั่นคือระยะใกล้นั่นเองแต่ที่นี้คือประมาณ10เซนนั่นเองมันจะให้ภาพเสมือนแล้วก็ถ้าต้องการให้ได้ภาพจริงก็ต้องวางวัตถุอะไรครับถัดเอฟออกมาถูกไหมทีนี้จะก็เริ่มที่ระยะ10เซนก่อนนะก็น่าจะวางอยู่ระหว่างนี้โอเคไหมครับนะก็ลองเขียนภาพประกอบดูนะครับสมมติว่าวัตถุเริ่มตรงนี้เลยอย่างนี้นะครับนะก็วัตถุประมาณนี้แล้วกันนะครับอันหนึ่งโอ้ยขอโทษผิดนะต้องอะไรครับต้องอยู่ถัด F ไปโอเคป่ะแถวๆนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอ็อบเจกต์นะขอเรียกว่า O1 แล้วกัน O1 แล้วกันนะครับแล้วก็ระยะนะครับตรงนี้เป็นจุด V ขั้วกระจกนะขอใช้จุด V แล้วกันนะครับนะระยะตรงนี้นะครับก็คือขอเรียกกันว่า S1 เนี่ยตรงนี้ S1 ระยะวัตถุนะครับซึ่ง S1 เนี่ยซึ่ง S1 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ S1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรนะวางอยู่หน้ากระจกเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เป็นระยะโฟกัสนะครับระยะโฟกัสนี่นะครับซึ่งเราต้องหาให้ได้โอเคป่ะจากนั้นนักเรียนก็เขียนรังสีนะครับแสดงการเกิดภาพก่อนนะครับนะกรณีที่วัตถุอยู่ล้ำจุดโฟกัสเข้าไปตรงนี้นะครับระหว่างจุด x กับจุด v นะก็ฉันขอใช้รังสีแสงสีแดงนะสีแดงนะครับนะก็เริ่มที่รังสีตกกระทบก่อนนะรังสีตกกระทบแรกนะครับที่สอนผ่านมาหลายวิดีโอนะก็ใช้รังสีขนานนะรังสีขนานกับแกนนั่นเองนี่ครับเป็นรังสีที่1รังสีตกกระทบที่1นะครับเราทราบมาแล้วว่ามันสะท้อนเข้าอะไรเลยครับเข้าจุดโฟกัสนะเห็นโฟกัสอยู่ตรงนี้นะกะแนวนี้เห็นไหมครับนะเอาทอดเข้าโฟกัสปุ๊บ
ประมาณนี้นี้เรียกรังสีสองแล้วกันรังสีสะท้อนเขียนไหมเพราะด้านนี้มันจะเป็นด้านอะไรครับด้านซ้ายมือจะเป็นด้านเรียวไซด์ถ้าเขียนย่อนะครับเป็นด้านเรียวไซด์นะด้านเรียวไซด์ด้านแสงจริงยึดแนวรังสีสะท้อนเป็นหลักนะครับฝั่งนี้เป็นด้านแล้ววีไซด์วีเวลมาจากเวอร์ชวลครับนะด้านแสงเสมือนนะแสงไม่สามารถผ่านเข้ามาด้านนี้ได้โอเคป่ะเพราะนั้นเราต่อแนวรอไปก่อนนะครับนะก็ต่อแนวรอไปนี่นะครับนะทีนี้ก็อีรังสีหนึ่งนะครับหัวลูกศรเหมือนกันนะครับเข้าที่ขั้วกระจกตรงนี้พัวตรงนี้นะครับนะแล้วก็กะแนวสะท้อนเลยครับกะแนวสะท้อนเลยให้มุมพอกันตรงนี้นะครับลากลงมาเลยครับปุ๊บนี่นี่ขอเรียกว่าตั้งชื่อก่อนอันนี้เป็นรังสี3นะนี่รังสี4ทีนี้นักเรียนก็ดูว่าแนวรังสีสะท้อน2กับ4ตัดกันตรงไหนโอเคป่ะปรากฏว่าด้านหน้ากระจกเนี่ยด้านเลี้ยวซ้ายแสงไม่ตัดกันโอเคป่ะตัดกับด้านหลังเพราะฉะนั้นก็ต่อแนวไปตรงนี้ต่อแนวรังสี4ไปนะตัดกันตรงนี้นี่โอเคไหมครับนะเนี่ยจุดตัดอยู่ตรงนี้จุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวภาพหัวลูกศรเกิดตรงนี้เกิดหลังกระจกมันจะเป็นภาพเสมือนนะนะครับใส่ภาพไปใช้สีแดงนะแทนภาพนะครับอย่างนี้นะขอเรียกอันนี้ว่า i1 เห็นไหมตรงนี้ภาพเสมือนหัวตั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยว m ของมันจะเป็นบวกเข้าใจไหมครับ m ของมันจะเป็นบวกนะก็แนวตรงนี้ก็คือวัดจาก V มาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าระยะS 1แดดโอเคไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณ S 1แดดกันเลยนะครับโอเคป่ะจากสมัติจวนให้ S มานะครับ S 1เท่ากับเท่านี้โอเคไหมเพราะนั้นลองมาใช้สมการของกระจกนะครับนะถ้าเรียนทราบมาแล้วว่าจากสมการอะไรครับ S พาร์มถูกป่ะครับก็คือ SF หาได้แล้วครับ S ลบ F นะแล้วก็ที่เราต้องใช้ในข้อนี้คือ M ด้วย M ด้วยกำลังขยายคือครับลบ S พาร์มต่อนะครับต่อ S นะครับโดยใช้ตรงนี้คำนวณ S 1แดดก่อนนะครับนะติดในเทอม F พันธะได้ S 1แดดก็แทนลงไปครับ S 1แดดปึ๊บเท่าไหร่ครับตรงนี้เอา S 10เซนแทนลงไปเลยครับ10เซน F ไม่ทราบนะครับติดไว้ก่อนแต่ S ต้องออกเป็นบวกแน่ๆเพราะจุดโฟกัสมันอยู่ด้านเลี้ยวซ้ายโอเคป่ะนะครับหารด้วยนะครับตรงนี้หารด้วย10ลบ F ถูกไหมครับนะเพราะนั้น S พาร์มตัวนี้ของมันเนี่ยนะครับระยะภาพของมันเนี่ยตรงนี้มันออกติดลบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ด้านอะไรด้านอะไรครับด้านวูชุดไซด์โอเคป่ะนะจากนั้นนักเรียนก็คำนวณ M1 นะครับ M1 ก็คืออะไรลบ S1 แดดต่อนะครับต่อ S1 นะก็แทนค่าลงไปในนิยามก็ลบตรงนี้ฝังก่อนลบถูกไหมครับ S1 แดดก็ยกมาเลยเดี๋ยวหารด้วยอะไรครับหารด้วย S1 หารด้วย10ถูกป่ะก็ไปครับก็คือ 10F ฮะตรงนี้ก็10ถูกไหมครับอันนี้ก็คือ10แหละ10ลบ F นี่นักเรียนสามารถเขียนฟอร์มนี้ได้เห็นป่ะเนี่ยหารเข้าไปนะครับเพราะนั้นตัด10ทิ้งได้โอเคป่ะเพราะจะได้ M1 M1 ออกมามีค่าเท่าไหร่นะ M1 ออกมามีค่าเท่ากับลบ F นะครับส่วนด้วยอะไรนะ10ลบ F นี่โอเคป่ะฮะเราใช้เงื่อนไขที่1เราได้ M1 มาเท่านี้แล้วนะครับนะซึ่ง M ตัวเนี้ย
เนื่องจากว่าจากการดูจากรูปนะครับภาพเป็นภาพเสมือนหัวตั้งเพราะนั้น M นี่ M1 ตัวนี้จะออกเป็นบวกตัวนี้จะออกเป็นบวกนะครับบวกอะไรสักอย่างนึงตัวนี้นะอ้าวพอเราได้นี้มาละนะครับเราเก็บไว้ก่อนตรงนี้อาจารย์ได้มาละไว้ตรงนี้นะครับนะอาจารย์ขอลบตรงนี้ออกก่อนนะวันนี้ก่อนโอเคป่ะคราวนี้เรามาดูกันใช้เงื่อนไข2ดูบ้างนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเราวางวัตถุไว้ถัดออกมาคือ20เซนเนี่ยนะครับมันจะเกิดภาพเดี๋ยวจะเกิดภาพจริงนะเพราะว่าถ้าวางล้ำออกนอกเอฟเนี่ยจะได้ภาพจริงหมดนะครับนะมาดูกันสมมติว่าจารย์วางวัตถุตรงนี้นะถัดเอฟออกมาตรงนี้ประมาณนี้นะนะครับวัตถุอันเดิมเลื่อนออกมานี้นะครับตรงสถานีเรียกตำแหน่งนี้ว่า O2 นะครับ Object 2นั่นเองแล้วก็ดูระยะวัตถุของเขาเลยโอเคป่ะนะครับนะเพราะนั้นระยะตรงนี้ประมาณนี้นะครับนะจาก O2 ไปยังขั้วกระจกนะตรงนี้คือระยะ S2 ระยะวัตถุนะครับ S2 ตรงนี้ระยะนี้นะดูนะซึ่งโจทย์บอกว่าเท่าไหร่ครับ S2 โจทย์บอกเท่าไหร่ S2 โจทย์บอกว่า20ซมนะเอาไว้ก่อนทีนี้นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเขียนรังสีแสดงการเกิดภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีน้ำเงินนะลองดูครับก็เริ่มที่เขียนรังสีขนานก่อนนะสีขนานก่อนตกกระทบกระจกให้มันเยอะขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับเห็นความแตกต่างตรงประมาณนี้นี่นะครับนะชื่อรังสี1เหมือนกันครับจากนั้นก็สะท้อนเข้าอะไรครับจุดโฟกัสเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่นะครับมาทางนี้ต่อไว้ก่อนนี่คือ2รังสี2ถูกป่ะนะครับจากนั้นก็รังสีตกกระทบรังสี3เข้าขั้วกระจกนี่นะครับนะเราสามารถใช้หลักการนี้นะครับเขียนได้ทุกรูปพัวเขานี่นะเห็นป่ะครับนี่รังสีตกกระทบชื่อรังสี3นะใช้แกนของกระจกเป็นครับเส้น normal line ได้เลยโอเคป่ะนะตัวนี้คือมุมตกกระทบฉะนั้นนี่นักเรียนก็ทำไมครับกะมุมสะท้อนให้พอๆกันนะครับกะมุมสะท้อนดูเล็งมุมให้พอๆกันนะครับนะมุมตรงเนี้ยพอๆกันสมมุติประมาณนี้แล้วกันนะครับลองลากไปเลยนะปึ๊บดูนะครับชัวเนี่ยตัดตรงนี้เห็นป่ะนะครับนี่รังสี4เนี่ยนี่เป็นด้านอะไรครับตำแหน่งของหัวลูกศรโอเคป่ะแล้วไปเกิดด้านอะไรด้วยเกิดภาพจริงด้วยไปเกิดด้านเรียวไซทีนี้ก็ดูภาพของเขาครับนะใช้สีน้ำเงินนะปึ๊บนี่คือi 2นะครับเป็นภาพจริงหัวกลับเพราะเดี๋ยวค่า m ของมันจะติดลบถูกป่ะค่า m มันจะติดลบนะทีก็ตรงนี้คือระยะ
ระยะภาพถูกไหมครับนะวัดจากตรงนี้ไปยังแนวของ V ท่านจารย์ขอใช้ข้างบนแล้วกันนะโอเคครับนี่ตรงนี้ตรงนี้คือระยะS 2แดดนะครับทีนี้เราก็มาคำนวณระยะนี้กันเลย S 2แดดนะครับเราก็เริ่มจาก S 2แดดนะก็คือแล้ว S 2คูณละ F F ส่วนด้วยครับ S 2ลบอะไรลบ F เราเรียนแทนค่าลงไปได้อะไรครับ20 F นะครับหาด้วยอะไรครับ20ลบอะไรลบ F นี่ได้แล้วนะจากนั้นก็พิจารณากำลังขยายของมันแล้วก็คืออะไร M2 นิยามคือลบ S2 แดดส่วนอะไรครับส่วน S2 นะครับเหมือนกันนะเรา20หายเข้าไปโอเคป่ะนะแล้วมีคำลบอยู่ข้างหน้าก็ได้อะไรลบฝังนี้ก่อน 20F ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยอะไร20ตรงนี้อะไรครับ20ลบ F นะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ตัดอะไรทิ้งไปชัวโอเคป่ะตัดทิ้งได้นะครับเพราะนั้นจะได้ M2 ออกมานะตรงนี้นะจะได้ M2 ออกมามีค่าอะไรลบ F ส่วนด้วยอะไรครับ20ลบ F นะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีค่าติดลบโอเคป่ะลบอะไรสักอย่างหนึ่งเราติดลบเพราะว่าภาพมันเกิดภาพอะไรครับหัวกลับเพราะฉะนั้นค่านี้ต้องเป็นลบนะทีนี้นักเรียนสามารถคำนวณหา M2 ได้แล้วโอเคป่ะนะครับเดี๋ยวจะลบพวกนี้ก่อนนะโอเคไหมครับจากนั้นก็ใช้หลักว่าเนื่องจากเขาโจทย์บอกว่าอะไรครับมีขนาดเท่ากันขนาดนี้ต้องเป็นบวกนะโจทย์บอกขนาดภาพเท่ากันก็หมายความว่า absolute m และ m 1ต้องมีค่าเท่ากับสำหรับ f ของอะไรครับ m 2นั่นเองขนาดเท่ากันนะแต่เนื่องจากว่า m 1เนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วโอเคป่ะเราเทค absolute ไปปุ๊บเนี่ยเราก็แทนค่านี่ตรงนี้ของมันได้เลยโอเคไหมครับนะแล้วด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้แทนได้อะไรลบไปเลยลบ f ส่วนด้วยนะครับ10ลบ fนะส่วนด้านขวาเนี่ยต้องเป็นบวกแต่เนื่องจากว่าตัวมันเป็นลบถูกป่ะงั้นถ้าต้องการเป็นบวกก็ต้องใส่ลบไปข้างหน้าอีกตัวนึงก่อนนี่เบิ้ลเข้าไปนะครับอย่างงี้เนี่ยถึงอย่างงี้นี่แบบนี้ครับนะจากนั้นเลยก็แก้หา F จากสมการนี้โอเคป่ะลองทำกันดูเลยก็ได้แล้วครับก็เป็นลบ F เขียนไปก่อนแล้วกันส่วนอะไรครับ10ลบ f ถูกป่ะเท่ากับอะไรครับเนี่ยลบเป็นบวกก็เป็น f ส่วนด้วย20ลบ f เราเรียนตัด f ทิ้ง2ข้างเลยครับตัด f ทิ้งไปเลยนี่ตัด f ทิ้งนะเพราะนั้นก็จะได้ว่าซ้ายมือได้อะไรครับลบ1ป่ะลบ1ส่วนอะไรครับ10ลบ f นะนี่นะขวามือคืออะไรครับ1ส่วนอะไรครับ20ลบ f นะจากนั้นก็พยายามแก้หา f มาให้ได้ด้วยการคูณไขว้เอา20ลบ f ขึ้นไปคูณลบ1แล้วก็10ลบ f มาคูณ1ฝั่งนี้เห็นไหมครับนะลองดูกันต่อนะครับปึ๊บก็ตรงนี้เลยนะครับทั้งนี้ก็ได้เลยครับโยนขึ้นไปคูณก็เป็นอะไรลบ1คูณกับ20ลบ f ถูกไหมนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่1คูณอยู่อะไรครับ10ลบ f นะคูณกระจายเข้าไปครับก็เป็นลบ20ถูกป่ะลบ1คูณ f ก็ได้บวก f เฮ้ยนี่1คูณเข้าไปก็ได้เท่าไหร่10ลบ f นะจากนั้นนักเรียนก็จัดรูปนะครับให้ f อยู่ซ้ายมือถูกป่ะตัวเลขก็อยู่ขวามือตรงนี้คงไว้ก่อนก็เป็น f ย้ายนี่มาเป็นบวกเลยครับบวก f เท่าไหร่ครับ10ไอ้นี่กลายเป็นบวก20เห็นไหมนะมาต่อนี้เพราะนั้นซ้ายมือเป็นอะไรครับ 2F
ก็คืออะไร30อันได้ f แล้วฮะ f เท่าไหร่ครับ f อะไร f ก็คือ30ส่วนอะไรส่วน2ถูกป่ะเพราะมันคืออะไร15ซมมาได้ระยะนี้ละเนี่ย15ซมตรงเนี้ย15ซมเนี่ย15ซมนะครับแต่โจทย์ถามหาว่ารัศมีเท่าไหร่นะครับรัศมีคือระยะตรงนี้นะครับรัศมีคือระยะวัดจากอะไรครับจาก C ไปยัง V นะเอ็นแอลซีถูกไหมครับนะสิ่งที่โจทย์ถามคือจาก C ไปยังอะไรครับไปยัง V นั่นเองคือระยะตรงนี้นี่เขียนตรงนี้เลยครับนะนี่ระยะ R ถูกป่ะจันใช้สีบานเย็นนะครับนี่หน้าระยะ R นะเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเนี่ยเรเดียสหรือรัศมีความโค้งของกระจก R ถูกป่ะเพราะ R เนื่องจากว่า R มีค่าอะไรครับ R มีค่าเท่ากับR มีค่าเท่ากับ2เท่าอะไรนะรัศมีถูกป่ะถูกป่ะแล้วก็แทนลงไปก็2คูณเลยครับ15นะก็ตอบเท่าไหร่30เลยครับเซนติเมตรนะเราได้ระยะตรงนี้คือเท่าไหร่30เซนติเมตรนั่นเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ30เห็นไหมให้ง่ายโอเคไหมครับน้องเรียนลองปิดแล้วลองทำตามอีกครั้งนึงนะครับนะฝึกเขียนภาพประกอบไปด้วยได้ฟิลลิ่งทางฟิสิกส์นะเข้าใจไหมครับโอเคนะครับสวัสดีครับ